ขอความนอบน้อมจึงมีแด่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่มีพรรษาสูงกว่าผมขอเจริญธรรมท่านนักปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ผมพระครูสุพัฒนะเขมคุณหรือตุลุงเกษมได้รับนิมนต์ให้มาร่วมเป็นวิทยากรในการให้แนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมของคณะนิสิตนักศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยาณที่วัดพระธาตุผาเงาอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ก่อนอื่นกับผมก็ขอรัวว่าผมก็ไม่มีความรู้ความสามารถอะไรพอที่จะมาเป็นครูบาอาจารย์ได้แต่อาศัยที่ว่าผมเคยผ่านประสบการณ์มาบ้างในทางการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานฉะนั้นก่อนอื่นก็จะขอให้เข้าใจว่าการปฏิบัติกรรมฐานนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาสำคัญมากก็คือการเข้าสู่มรรคผลนิพพานแต่อันนั้นคือสิ่งจุดมุ่งหมายไปทางของชาวพุทธทุกๆคนนะครับมรรคผลนิพพานแต่อย่างไรก็ตามท่านทั้งหลายได้ผ่านมาแล้วขั้นหนึ่งก็คือปริยัติปริยัติคือการศึกษาการเรียนการอ่านการค้นคว้าพระไตรปิฎกหรือวิชาการแขนงต่างๆที่ท่านทั้งหลายได้เรียนจบมาแล้วทั้งธรรมตรีโทเอกทั้งปริยัติธรรมก็ดีอภิธรรมก็ดีตลอดถึงในทางด้านปริญญาตรีโทเอกก็ตามนะครับฉะนั้นแนวทางเหล่านี้คือปริยัติเป็นเบื้องต้นที่เราจะเดินทางต่อจากปริยัติก็คือปฏิบัติเราสู่ขั้นที่สองคือการปฏิบัติปริยัติเราใช้เวลามาหลายปีนะครับหลายปีมากกว่าจะมาถึงวันนี้แต่ปฏิบัตินี้เราจะเริ่มวันนี้ไปจนกว่าจะถึงกำหนดที่เรากำหนดกันไว้คือ10ราตรีฉะนั้นการปฏิบัตินี้ก็เป็นแนวทางให้การดำเนินไปสู่ปฏิเวทนะครับเราต้องมานึกถึงสัจธรรม3ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะครับทีนี้ปฏิเวทนั้นคือจุดมุ่งหมายไปทางที่เราเรียกว่ามรรคผลนิพพานแต่เราจะไปถึงหรือไม่ถึงก็อยู่ที่ปฏิบัตินี่แหละปริยัติเป็นเพียงการชี้แนวทางปฏิบัติคือการเดินทางปฏิเวทคือการถึงจุดหมายปลายทางฉะนั้นเราจะถึงเมื่อไรไม่ถึงเมื่อไรนั้นก็อยู่ที่เราปฏิบัติว่า10ราตรีนี้เราจะทำกันจริงจังมากน้อยแค่ไหนนะครับแนวทางแห่งการปฏิบัติเพื่อถึงปฏิเวทก็ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากคำว่าสติปัฏฐาน4ที่เรียกว่าเอกายนมรรคคือทางสายเอกทางสายเดียวเท่านั้นได้แก่การมีสติกำหนดที่กายเวทนาจิตธรรมฉะนั้นผมจะขออธิบายเกี่ยวกับเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมไปเป็นลำดับตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันสุดท้ายของการอบรมฉะนั้นผมจึงขอสมมติตนเป็นครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลายสมมติตนเป็นผู้ปฏิบัติตามนะครับขอให้ตั้งใจนะครับไม่ต้องถือว่าภาษามากภาษาน้อยตอนนี้เราลดทิ้งหมดเลยทิฏฐิมานะต่างๆเรามุ่งสู่แห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเดียวการเดินจงกรมยังไงการนั่งภาวนายังไงผมก็พอจะมีแนวทางที่จะชี้แจงและก็ขอให้ท่านได้ทำตามการปฏิบัติแทนกันไม่ได้ใครปฏิบัติคนนั้นก็ได้นะครับครับขอนิมนต์นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับขอเจริญธรรมนะครับ